นะครับคุณประยูนทำไรครับสวัสดีครับพี่อเนกเรือป๊อกแป๊กใช่ป่ะฮะใช่แล้วยังความจำยังดีอยู่นะครับคุณประยูนเป็นนักสะสมของเล่นเก่าครับเล่าว่าเรือของเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไอน้ำหรือที่เรียกกันว่าเรือป๊อกแป๊กนี้เนี่ยเริ่มมาจากประเทศอังกฤษแต่ด้วยความที่ลอกเลียนทำได้ง่ายก็เลยแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกมีเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่เมื่อปี2460ครับโอ้เกือบร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยนี่ได้มาจากอินเดียนี่เรือไททานิกมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เรือจากจีนเรียนแบบญี่ปุ่นอันนี้จากญี่ปุ่นเลยผลิตใหม่นะครับเป็นเรือแบบการ์ตูนสีสันสดใสเลยอันนี้เรืออินโดนีเซียครับนะครับงานก็ไม่แบบง่ายๆนะครับแล้วจนกระทั่งอันนี้เรือจีนรุ่นใหม่แล้วก็มีพิเศษคือเรือพลาสติกหลังจากที่ยุคโลหะยุคสังกะสีผ่านพ้นไปแล้วก็ยังไม่เลิกก็ยังผลิตในยุคพลาสติกด้วยเป็นเรือแบบง่ายๆถูกๆแล้วมันจะเล่นยังไงล่ะถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังนะไม่ใช่รุ่นผมไม่ใช่รุ่นคุณประยูนเนี่ยเขาก็ไม่รู้วิธีเล่นก็นึกว่าเอาไปลอยเฉยๆสาธิตให้ดูหน่อยวันนี้ก็จะทำการสาธิตการเล่นให้ดูนะครับผมก็ถอดฝามันออกครับเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีกลไกง่ายๆตัวนี้เองที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่เราเรียกกันว่าเรือป๊อกแป๊กก็มาจากตัวนี้นะครับแผ่นนี้จะดีดขึ้นดีดลงเกิดเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก่อนอื่นนะครับการเล่นเรือป๊อกแป๊กนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยหรือเล่นแล้วลืมนะครับเราต้องเริ่มจากการเติมน้ำเข้าไปในเรือก่อนนะครับไม่ใช่เติมเข้าไปในนี้นะครับต้องเติมเข้าไปในท่อท้ายเรือเติมเข้าไปทำไมเพื่อให้ในหม้อน้ำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรือไอ้น้ำนะครับเราจะต้องจุดไฟให้ความร้อนกับน้ำเสร็จแล้วเราก็วางเรือลงในน้ำแล้วก็ทำการจุดไฟรุ่นนี้จะเป็นแบบเทียนนอนนะครับถ้าสมัยเด็กๆผู้ใหญ่หลายคนจะนึกออกแนวตั้งเป็นเทียนแนวตั้งที่ต้องใช้เทียนนอนเพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือรุ่นเล็กระยะระหว่างท่อและหม้อน้ำเนี่ยปรับก็เลยต้องวางเทียนให้นอนลง